รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้นะฮะผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาชิมขนมหวานอร่อยๆนะครับและที่นี่นะครับก็คือ Bar Storia Del Cafe ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับจะให้ความสนุกของสีสันครับโดยเฉพาะสีเขียวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับจะมีเคาน์เตอร์ไม้นะครับชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ภายในร้านนะครับที่ช่วยสร้างบรรยากาศสไตล์วินเทจได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและนี่นะครับก็คือเมนูที่แนะนำเลยนะครับสำหรับสายหวานทุกๆคนนะครับอันนี้นะครับชื่อว่าเช็คคาราโต้นะครับแค่ชื่อก็เท่แล้วนะครับความพิเศษความกิ๊บเก๋ของเขานะฮะก็คือการเอากาแฟเนี่ยไปเช็คกับไซรัปนะครับไม่ว่าจะเป็นไซรัปวานิลาหรือว่าไซรัปคาราเมลนะครับโอ้โหมันชื่นใจมากๆครับทุกคนในกาแฟเนี่ยเขาจะมีน้ำแข็งเป็นเกล็ดเล็กๆอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเคี้ยวง่ายแล้วก็รสชาติกาแฟยังชัดอยู่ฟองมันมีกลิ่นหอมของตัวไซรัปอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่แนะนำจริงๆผมก็ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมาที่เมนูของหวานกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้นะครับแอปเปิลครัมเบิลนะครับวิทวานิลาไอศกรีมครับข้างในอลังการมากครับข้างในเนี่ยจะมีตัวแอปเปิลหั่นเต๋าที่เขาเอาไปผัดไว้นะฮะกับตัวลูกเกดด้วยนะครับมันก็จะมีความฉ่ำความหอมอยู่ในนั้นพอเรากัดเข้าไปปุ๊บอ่ะกลิ่นเนยนี่คือพุ่งมาเลยตัวแอปเปิลข้างในไม่ด้วยหวานจนเกินไปมีลูกเกดนิดนึงตัดรสชาติที่ชอบที่สุดเลยนะฮะตัวครัมเบิลด้านบนเนี่ยเขาจะมีความกรอบๆนะฮะยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมเนยแล้วพอมาเจอไส้ข้างในนุ่มๆแล้วมีตัวแอปเปิลโอ้โหฟินเวอร์เรามาชิมตัวซอสวานิลาของเขากับไอศกรีมพร้อมๆกันเลยนะฮะดีมากๆหอมวานิลาจางๆหวานนิดๆอร่อยๆกินคู่กับครัมเบิลฟินสุดๆฮะอันนี้ต้องสั่งเลยมันเป็นเมนูในดวงใจจริงๆฮะอันนี้อร่อยมากมาอีกหนึ่งเมนูนะครับแนะนำเลยนะคะอันนี้ชื่อว่า Bar Storia Del Cafe Tiramisu นั่นเองนะครับเข้าปากคุ้มนะมันละลายหายไปแล้วมันเหลือแต่รสชาติกาแฟลิเคียวครีมทุกอย่างมันลงตัวในนี้มากๆไม่แปลกใจที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยจริงๆอันนี้โอ้โหน่ากินมากๆชื่อว่าเมนูสตรอเบอรี่มิลเฟยนะฮะทีเด็ดของที่นี่เขาพูดเลยว่าตัวมิลเฟยแป้งของเขากรอบมากนะครับแล้วดูครีมของเขาให้มาแบบเต็มที่สตรอเบอรี่นี่คือมีทุกชั้นและถ้าใครยังไม่หนำนะฮะเขาบอกว่ามีสตรอเบอรี่ซอสสูตรเด็ดของทางร้านด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องครับอยากจะโชว์ความกรอบก่อนนะครับโอ้โหอันนี้ไม่มีเอฟเฟคเลยกรอบจริงครับทำเป็นเล่นไปทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคำใหญ่มากๆขอโทษจริงๆนะทุกคน มันลงตัวมากๆฮะแค่ครีมสดกับสตรอเบอรี่เนี่ยก็อร่อยมากๆอยู่แล้วแต่ที่ต้องการันตีเลยนะฮะแป้งมิลเฟย์ของเขากรอบจริงๆนี่คือที่สุดเลยจริงๆฮะได้กินทุกอย่างพร้อมๆกันนะฮะเรียกได้ว่าอร่อยหอมเลยนะฮะแป้งกรอบๆครีมนะฮะมันสตรอเบอรี่สดๆแล้วก็มีซอสหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆลงตัวมากๆครับกับสตรอเบอรี่มิลเฟยฮะสำหรับร้าน Bar Storia Del Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ซอยอารี4ฝั่งเหนือครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเมนูโทสต์นะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีเมนูฮันนี่โทสต์นะครับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะครับมาฝากกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
มนูฮันนี่ทอสเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ดังนะวันนี้ฮันนี่ทอสของเราก็อร่อยเพราะว่าเราใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่อนเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดส่วนผสมต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องดึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งดูออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดก้อนโดเป็น4ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ปิดฝาพิมพ์เหลือช่องไว้เล็กน้อยพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาพิมพ์ให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีวิธีทำซอสนมใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟวิธีจัดเสิร์ฟนำขนมปังมาหั่นเป็นแผ่นหนาประมาณ2นิ้วทาด้วยเนยสดชนิดเค็มจากนั้นนำไปปิ้งจนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านหั่นขนมปังเป็นตารางวางลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาผลไม้สดตามชอบซอสนมและน้ำผึ้งก่อนจะนำไปรับประทานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตคุกกี้พอตมาฝากกันค่ะวิธีทำช็อกโกแลตคุกกี้ผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่เติมแป้งที่ผสมไว้และดาร์กช็อกโกแลตชิพตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพับแป้งไว้ประมาณ15นาทีแบ่งแป้งคุกกี้น้ำหนัก50กรัมกรุลงในพิมพ์ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วชิ้นคุกกี้จากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีเคลือบด้านในคุกกี้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายพักไว้จนกระทั่งช็อกโกแลตทรงตัววิธีทำช็อกโกแลตกานาชคนผสมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายเนยสดชนิดเค็มละลายและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันหยอดช็อกโกแลตกานาชลงในรูคุกกี้จนเต็มรอจนช็อกโกแลตทรงตัวเล็กน้อยบีบตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตคุกกี้พอตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กกล้วยไข่เชื่อมกะทิสดมาฝากคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวนี้อะไรที่หวานมากๆเนี่ยหลายคนก็กลัวว่ามันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นกล้วยไข่เชื่อมเนี่ยถ้าให้กินเปล่าๆสัก 5-6 ผลเชื่อมอุ๊ยคงไม่ไหวนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาเจ้ากล้วยไข่เชื่อมมาฝานเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ลงไปในเค้กอุ๊ยคุณผู้ชมเป็นมิติใหม่ของการทำขนมอบชิลแลการทำเค้กกล้วยไข่เชื่อมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กจะมีความนุ่มแต่แน่นนิดหนึ่งเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปในอ่างผสมทำเค้กแน่นอนที่สุดจะต้องเลือกแป้งสาลีทำเค้กโดยเฉพาะวันนี้ใช้ตราริบบิ้นนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนสารเสริมคุณภาพสำหรับการทำขนมเค้กใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมไข่ไก่แช่เย็นนะคุณผู้ชมครับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเริ่มต้นด้วยการตีส่วนผสมความเร็วต่ำๆแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนะครับ
คุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วดูสิคุณผู้ชมข้นเป็นครีมเลยเห็นไหมนี่คือกล้วยไข่เชื่อมเป็นผลยาวจัดการฝานเป็นแว่นเสร็จแล้วจัดการเรียงกล้วยไข่ลงในพิมพ์เนี่ยทาเนยขาวปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมของเค้กที่เราได้ลงไปนะคุณผู้ชมจัดการเคาะพิมพ์เบาๆเพื่อให้เนื้อขนมกระจายทั่วและมีความเสมอกันอาจารย์นี้สับเตรียมเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเตาพร้อมหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรปลาหัวมะลายก็เริ่มต้นในการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในหม้อซะก่อนเกลือป่อนเสริมไอโอดีนแล้วก็น้ำตาลทรายไม่ต้องมากคนส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เปิดไฟไฟอ่อนมากเพราะเราต้องการหน้ากะทิแบบครีมเนียนสวยลักษณะประมาณว่าซอสแบบฝรั่งคุณผู้ชมเนื่องจากธรรมชาติของกล้วยไข่เชื่อมจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆเพราะฉะนั้นเพื่อให้รสชาติโดดเด่นขึ้นตรงซอสเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเพิ่มลงไปน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่เป็นนิดเดียวที่ทำให้ขนมเค้กตำรับนี้มีความสมบูรณ์มากคุณผู้ชมเป็นซอสกะทิที่อมเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็หอมมันกะทิมากๆ มันดูน่ารับประทานจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องแบบเดือดพล่านจนบางส่วนไหม้ก้นหม้อล่ะไม่ได้คุณผู้ชมคุณผู้ชมส่วนผสมสุกข้นแล้วพักไว้จนกระทั่งซอสอุ่นๆเดี๋ยวเรามาหั่นเสิร์ฟกันเลยครับจัดการแบ่งเค้กให้ได้ขนาดตามที่ต้องการอันนี้ก็กดซะไม่ทะเลาะกันนี่หั่นซะใช้มีดคมๆหน่อยอุ้ยเวลาหั่นนี่จะต้องแบบใจระทึกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมองหาไม่เจอหั่นไปแล้วอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสวยงามมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะได้เค้ก1ชิ้นพร้อมเสิร์ฟซอสกะทินะคุณผู้ชมนะเราก็ราดลงไปสักหน่อยหนึ่งให้ดูน่ารับประทานช่วงหน้ามีเมนูที่เกี่ยวกับผลไม้มาฝากคุณผู้ชมนะครับคริสต์มาสฟรุตบาร์ครับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าคริสต์มาสฟรุตบาร์มาฝากค่ะติดตามชมสักครู่เดียวจ้ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูชาเขียวปั่นมุกชมพูใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายน้ำนม UHT รสจืดและสีผสมอาหารสีชมพูนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทวุ้นลงพิมพ์สำหรับทำมุกชมพูพักจนส่วนผสมทรงตัวใส่ชาเขียวชนิดผงลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นกรอกถุงชงชาไปมา 2-3 ครั้งนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเทน้ำชาเขียวลงในโถปั่นเติมน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมละเอียดแล้วปิดเครื่องเทชาเขียวปั่นลงในแก้วบีบวิปปิ้งครีมตีฟูตกแต่งด้วยมุกชมพูให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชาเขียวปั่นมุกชมพูเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทส
วันนี้เรามีเมนูเค้กส้มหอมกลิ่นส้มมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีส้มตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่ในส่วนชนิดเค็มละลายและส้มฟรุตเบกพรีพาเรชั่นกรานิเตอร์เทสตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้ก300กรัมลงในพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้แบ่งเนื้อเค้กที่เหลือเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารสีแดงสีส้มสีเหลืองมะนาวและสีเขียวแอปเปิ้ลเทลงในถาดอบถาดละสีเปลี่ยนหน้าเค้กให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีนำเค้กแต่ละสีมากดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด2นิ้วเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมส้มคนผสมบัตเตอร์ครีมกับส้มฟรุตเบกพรีพาเรชั่นกรานิเตอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้หั่นเค้กส้มเป็น3ส่วนวางเค้กส่วนที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยบัตเตอร์ครีมส้มประกบด้วยเค้กส่วนที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีมส้มประกบด้วยเค้กส่วนที่3เคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมส้มนำเค้กแต่ละสีที่กดเป็นวงกลมมาแปะตกแต่งบนก้อนเค้กส้มสลับสีกันจากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมส้มตกแต่งให้เป็นรูปกลีบส้มตัดเค้กเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกกรานิเตอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกกรานิเตอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขจริงๆใช่หันไปทางไหนก็มีแต่ขนมหน้าตาน่ารักน่ารักออกมาวางจำหน่ายพวกเราก็สามารถเป็นอีกหนึ่งเจ้าขนมที่ทำขนมอร่อยๆ ออกมาได้เนาะวันนี้คริสต์มาสฟุตบาร์ของเราอ่ะเป็นแท่งเล็กๆใช่ไหมมามีใช่ไม่ใหญ่มากผลไม้ของเขาอ่ะฉ่ำแล้วก็ไม่ได้หวานมากอย่างที่คุณผู้ชมคิดเค้กที่อร่อยในเวลากัดเข้าไปต้องเจอเนื้อผลไม้มากกว่าเนื้อเค้กเคล็ดลับของเราเวลาเราหมักฟรุตเค้กเนี่ยนะคะเราสองคนใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ลงไปในอ่างผสมวันนี้เราเลือกใช้ผลไม้แบบไทยๆนิดนึงนะอันนี้เป็นเปลือกส้มโอนะคะแกนสับปะรดเชื่อมแห้งอันนี้เป็นลูกเกดเหลืองกับลูกเกดดำผสมกันนะคะเชอร์รี่แดงสุดที่รักของเราเป็นลูกครุ่นนะเขาเวลากินเข้าไปเขาจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยจากนั้นคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้ตัวนมข้นจืดเนี่ยนะคะเคลือบตัวผลไม้ของเราจากนั้นหมักเขาทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักครู่ถึงค่ะตัวเนื้อเค้กที่เราทำเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากการใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอีกหนึ่งเคล็ดลับของเรานะคะเราเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงคุณภาพดีเนี่ยน้ำตาลทรายแดงดีๆเขาจะมีกลิ่นหอมๆวันนี้เราใช้ตราข้าวทองนะคะใส่ลงไปฟรุตเค้กของคุณก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำตาลทรายแดงครั้งถ้าเกิดว่าคุณทำฟรุตเค้กเนี่ยแล้วคุณต้องตามหาผลไม้ที่เป็นผลไม้สดมันจะมีข้อเสียบางข้อเช่นล็อตนี้หอมจังล็อตต่อไปไม่หอมล็อตนี้เปรี้ยวจังล็อตต่อไปไม่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยนานากับอาจารย์เมย์ก็เลยเลือกใช้เสาร์รสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะเพราะทุกครั้งที่ทำก็รสชาติแบบเดียวกันหอมเหมือนกันทุกครั้งและเสาร์รสของเขาหอมมากจากนั้นนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มตามลงไปเลยใช้หัวตีรูปใบไม้ความเร็วกลางๆเนาะกลางๆ3นาที3นาทีค่ะโอเคช่วงที่เราตีเนยนานาก็ใส่แป้งเตรียมแป้งฟรุตเค้กเนี่ยเป็น
เป็นเค้กเนื้อหนักเพื่อทำให้ผลไม้เราไม่จมเราก็เลยเลือกใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะช็อกโกแลตชิพเนี่ยนานาขอเนี่ยใส่ลงไปในถุงแป้งนะเราชั่งเอาไว้แล้วเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะใส่ลงไปผงฟูนะคะอบเชยป่นไข่ไก่กับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเราเอาพยางของเราเนี่ยนะคะลงไปคนเลยจากนั้นนะคะใส่ไข่ไก่ของเราทีละฟองแต่ละฟองที่ใส่ลงไปต้องใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องตีของเราตีจนกระทั่งไม่เห็นเนื้อไข่ก็แปลว่าฟองต่อไปตามลงไปได้รสเปรี้ยวใส่แป้งใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบของเราที่เราใส่ช็อกโกแลตชิพใส่ทุกอย่างที่เป็นของแห้งรวมลงไปแล้วโอเคพอเริ่มเข้ากันนะผลไม้ใส่เข้ามาเลยผลไม้เยอะมากนะมามีเนื้อลูกกงลูกเกดคือพองขึ้นมาหมดแล้วอ่ะเข้ากันแล้วยังใช่จ่ายนะโอเคอย่าโอเคเรียบร้อยแล้วปาดให้เขาเสมอเนาะสาเหตุที่ต้องปาดหน้าให้เรียบเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปาดจนเรียบแล้วมันก็จะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันเขาก็จะสุกไม่เท่ากันแล้วก็จะไหม้ไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมเพราะแตกๆถาดที่เราสองคนซ้อนเนี่ยเราจะปูกระดาษแล้วก็ใส่น้ำลงไปอันนี้เรียกว่ากระดาษชื้นกระดาษชื้นจะเป็นตัวช่วยค่ะที่ทำให้เค้กของเราเนี่ยฉ่ำถ้าเกิดสมมุติว่าหั่นแล้วอยากขายเอาฟรุตเค้กของเราเนี่ยนะคะมาแวคคุ้มคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในถุงแบบนี้แล้วก็ลูกค้าก็สามารถซื้อไปแล้วก็ทานได้เลยแต่ถ้าไม่ทานเนี่ยเขาก็สามารถเก็บอย่างเงี้ยในตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ช่องแข็งก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอากาศข้างในเนาะถึงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วเราคงจะต้องเสียสละเป็นตัวแทนของทุกคนในการชิมมอยส์เลยนะโอ้มันฉ่ำมากหอมอ่ะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าฟรุตเค้กของเรานี่แทบไม่เจอชิ้นเค้กเลยตัวแต่ผลไม้อ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะจะทำกินก็ดีทำขายก็ได้เราเชื่อว่าสูตรเนี้ยเอาไปทำรับรองติดอกติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันอะไรนะวันพฤหัสค่ะทางช่องอะไรอ่ะทางช่อง23เวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23นะเวลาอะไรอ่ะมื้อนี้เวลา 4:30 ค่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพาสายหวานทุกคนนะครับมาเยือนบ้านหลังน้อยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอร่อยมากเลยเป็นตะโก้ที่โมเดิร์นน่ารับประทานมากถ้าคุณผู้ชมหลับตานะเรากินนะเนี่ยนะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะคิดถึงขนมปังเนยนมอ่ะ